สวัสดีนะคะเดี๋ยวจะขอไประบายอารมณ์ในป่าสักพักหนึ่งนะคะเนี่ยชุดที่ใส่ให้คุณดูเนี่ยเป็นชุดพรานล่าสัตว์ค่ะแต่ไม่ได้ไปล่าอะไรหรอกวันนี้ไประบายอารมณ์สักนัดสองนัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะคะว่าป้ามีวิธีระบายอารมณ์นะคะก็คือไม่ต้องบอกนะป้ารู้ว่าพวกคุณพอจะรู้สักนัดสองนัดนะคะก็ฝึกอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเล่าสบายๆให้พวกคุณฟังนิดนึงนะคะว่าป้ามีวิถีชีวิตสบายๆในยุโรปนะพูดกันจริงๆแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะไปดื่มชาในป่าดื่มกาแฟในป่าเมื่อกี้ไปถามสามีบอกว่าเขาชอบอยู่แล้วล่ะขอให้ชวนเขาเถอะนะคะขอให้ชวนเขาแล้วถ้าเกิดเพื่อนจะตามไปทีหลังน่ะมันก็ได้อีกนี่คือชุดล่าสัตว์นะคะจะเป็นสีเขียวพางตัวเดี๋ยวแจ็คเก็ตก็สีเขียวนะฮะเดี๋ยวเครียดเวลามันเครียดแล้วแม่งวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะรู้กันนะอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องราวของการให้คุณสบายๆกับป้าไปกับป้าไงนะคะการที่อยู่ที่ยุโรปนะคะอากาศที่ยุโรปอ่ะเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะคืออากาศเย็นทั้งปีโดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวียนหรือที่ป้าอยู่ไอชุดนี้คือชุดล่าสัตว์นะคะพอปิดอย่างเงี้ยก็เดินได้เพราะว่ามันจะหนาวหูนะคะแต่ตอนนี้มาใส่ให้พวกคุณดูว่าทำยังไงถึงจะไม่หนาวบางคนบอกโหอยู่เมืองนอกหนาวมันไม่หนาวหรอกถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ตัวช่วยคุณนะคะอย่างป้าเนี่ยไปเดินป่าเนี่ยนะเดิน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยบอกได้เลยนะคะหายเครียดเลยหายเครียดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีสักเป้ง2เป้งนะคะแล้วก็จุดไฟย่างไส้กรอกกินนั่งจิบชานั่งจิบกาแฟนะคะแล้วก็มีรถเป็นบ้านนะคะเหมือนกับโรงแรมแคปซูลใครง่วงก็นอนป้าใช้รถ Volvo 4Wheel นะคะหรือ4ขับเคลื่อน4ล้ออ่ะสำหรับไต่โค้งไต่เขาได้อีกต่างหากนะคะก็ทำให้ชีวิตแอคเวนเจอร์ของป้าเนี่ยมันมีรสชาติขึ้นเหนื่อยกูก็เข้ามานอนไม่เหนื่อยก็เดินไปวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องนั่นล่ะต้องเตรียมตัวออกนะคะอยู่แบบแม่งกูบอกยอมแล้วว่าเครียดนะเนี่ยเครียดเดี๋ยวกลับมาคุณก็รู้เองนะว่าป้าสบายใจเพราะว่าเวลาเราไปเหนื่อยแล้วแล้วก็ไปเดินป่านะมันก็สนุกยังไงก็นะเฟซ่ายิ้มสวัสดีรอบ2ทุกๆคนนะคะป้าสวัสดีป้าช่องหลีปิดแล้วหรอสวัสดีค่ะป้าด่าอีเอให้ฟังหน่อยคือน้องเซมากุเตะนะอีเอมันหน้ามึนนะมันด่ามันอะคือมันเพี้ยนไปแล้วอย่างที่ว่านะเหมือนที่เฟซ่าบอกอะมันเพี้ยนไปแล้วช่องหลียังไม่ปิดนะคะแต่นานๆจะมาทีเพราะว่าไม่มีประเด็นอะไรก็ด่าแล้วก็ไอ้พวกมิจฉาชีพที่ตบทรัพย์คนเสื้อแดงหาแดกเนี่ยนะแล้วมันแค่คลิปป้าคนเดียวแม่งก็ดิ้นแต่หงไตหาละนะแล้วว่าตอนนี้คนก็ตื่นรู้เยอะแล้วนะคะสวยจริงสวยจังแต่ตอนไปข้างนอกแหละไม่ใส่แว่นนะเพราะว่าใส่แว่นมองไม่เห็นใส่แว่นนี่สำหรับอ่านหนังสือเท่านั้นละค่ะนะคะด่ามันอะคุณด่ามันนะป้าว่ามันกว่าเยอะอีนี่ก็คุณก็ดูออกนะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอากาศที่ยุโรปเนี่ย
มันเป็นอากาศที่เย็นแล้วก็ที่สำคัญมันไม่มียุงนะคะมันไม่มียุงเนี่ยคุณเท่ากับถ้าคุณมีโรงแรมแคปซูลทุกของคุณเองได้เนี่ยคุณก็มีความสุขกับการนอนได้ทุกที่นะคะนอนได้ทุกที่แต่ตอนนี้ป้าเนี่ยเห็นคลิปในไทยนะที่เขามีไอ้สำหรับเต็นท์สำหรับเต็นท์บนหลังคารถอ่ะป้าก็ติดตั้งได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอากาศมันไม่เหมือนเมืองไทยอากาศมันร้อนไอ้อากาศมันเย็นนะคะเราต้องใช้เครื่องทำความร้อนด้วยนะคะมันก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่แน่หรอกนะคะเนี่ยเวลาแม่งเครียดก็เป็นไงแดดชาต่อน้ำร้อนมาเติมละสวัสดีอ๋อช่องหลีเหรอยังไม่ปิดหรอกค่ะแต่นานๆมาทีคุยเรื่องชิวๆเนาะเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนนึงเขาคือป้าเป็นคนป้าพูดกับคุณพวกคุณทุกคนรู้จักป้าใช่ไหมไม่ถือแก้วสวยๆอย่างนี้ไปในป่านะมันจะเป็นแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกที่ว่าพลาสติกของเมืองนอกเป็นพลาสติกทนความร้อนได้ใช้ดื่มชาดื่มกาแฟต้มกาแฟมีเมื่อวานนี้ป้าก็ต่อไปนี้ไม่ต้องดูละนะไม่ให้ดูอะไรเลยเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้ป้าก็ทำสเต็กขึ้นมาปกติเนี่ยป้าจะคุณจะเห็นว่าป้าไม่เคยเนี่ยที่จะออกมาเอาทำคลิปโชว์แดกอะไรก็แดกเหมือนคนปกติเขาทั่วๆไปคนอื่นเขากินอะไรเราก็กินอย่างนั้นแหละเราไม่โอ้โหจะแดกเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่มีอะกินเหมือนคนทั่วๆไปเป็นคนกินง่ายด้วยมีอะไรก็กินขอให้อิ่มท้องนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคนพวกนี้นี่นะป้าก็รู้ว่าใครทำไมจะไม่รู้ก็อยู่เมื่อก่อนก็อยู่ในห้องเดียวกันกับป้านี่แหละในหลังไม้ก็พูดถึงเรื่องเอาคุยสบายๆเนาะมันจะได้นั่นพวกเมียฝรั่งนะพวกเมียฝรั่งด้วยกันน่ะส่วนมากแม่งจ้องจับผิดกันเองนะคือสำหรับเราป้าไม่ไปจับผิดกับใครอะถามว่าทำไมของใครก็ของมันชีวิตใครก็ชีวิตมันใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นป้าไม่เคยไปละลานคนอื่นที่เขาชอบแบบที่ไม่เหมือนเราเลยนะมีเพื่อนป้าคนนึงนะพี่ก้อยชอบปื๊ดเราเอาปื๊ดไปนะทั้งที่เรารู้ว่าปื๊ดแม่งแพงปื๊ดแม่งปื๊ดนี่ปื๊ดไม่ใช่ถูกๆนะปื๊ดแพงนะมีเพื่อนอีกคนนึงชอบซื้อรองเท้ากระเป๋าแต่ว่ามีกัดน่ารักไม่ได้กัดจริงนะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงชอบพวกพลอยพวกอะไรปล่อยอยากทำอะไรก็ปล่อยเราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอย่าเครียดไปมากเวรกรรมมีจริงป้าส่วนใหญ่คนสาพันตังกูมีอะไรนะตังกูวิ่งหนีเยอะมึงเองอะไรวะมึงกูเองนี่เยอะสะพายแต่สะพายเสียงชาวอย่าเครียดเกินไปป้าเวรกรรมมีจริงสะพายเสียงชาวบ้านชอบเดือดสาพันเดี๋ยวไม่ใช่คือป้าบอกนะฮะว่าป้าไม่ด่าที่คนที่ไม่ใช่คู่กรณีป้าแล้วแต่จะให้ป้าไปบอกคนนั้นอย่าด่าคนนี้อย่าด่ากันป้าบอกใครไม่ได้จริงๆนะจริงๆป้าถึงว่าใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ทำตัวเหมือนอีหนิงดีควยนะคะที่ตบซับคนแสดงนะแล้วก็ไม่ทำตัวเหมือนอีจันยาจังไรหรืออียำหมอยหอยไวลมชลีหีไวแล้วก็ทำตัวเหมือนไอ้ช่อหรือว่าแก๊งไฟเย็นที่ตบทับมวลชนกูไม่ด่าหรอกนะจริงๆอะป้ารู้หลายคนแล้วนะเรื่องอาจอกอาจารย์หลายคนแล้วนะนะกูยังไม่พูดเท่านั้นแหละอย่านะตังข้องกูเองหรือไม่รู้อะป้าไม่รู้เรื่องว่ะเพราะป้าไม่รับเงินกับใครอะนะป้าไปแค่ด่าอีหนิงอีหน้าผีสิงที่มันชอบระดมทุนอะไม่ได้ให้บอกไม่ได้ให้บอกให้อ๋อ
โอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่ไม่ต้องห่วงป้านะป้าคนกินง่ายอืมอ่ะแล้วมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของเมื่อวานนี้ป้าก็เอาคลิปลงนะคะคลิปว่าป้าเนี่ยกินสเต็กหมูของสามีมาบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าแปลกนะไม่ใส่จานสเต็กทำไมใส่ชามซุปป้าจะบอกกับพวกคุณนะคะว่าป้าเป็นคนง่ายๆและถ้าป้าบอกกับคุณด้วยว่าป้ากินสเต็กใช้มือคุณคิดว่าไงนะคือฝรั่งเขากินสเต็กเขาใช้มีดจับมีดข้างขวาจับซ่อมข้างซ้ายแล้วก็หั่นแล้วก็ส่งอาหารเข้าปากด้วยมือซ้ายแต่ถ้าป้ากินของป้าเองป้าใช้ฉีกเนื้อแล้วก็ใส่ปากแล้วก็หยิบมันฝรั่งใส่ปากหยิบโน่นหยิบนี่ใส่ปากนะคะก็แล้วก็แทะเนื้อด้วยแทะกระดูกด้วยเนี่ยนะคืออันนี้ล่ะค่ะวิถีของป้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่กระแดะเป็นคุณนายทั้งหลายแหล่นะเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองไม่ต้องมาสอนป้านะเพราะป้าทำไม่ได้หรอกเพราะป้าเป็นแม่ค้าข้างถนนนะเปิบข้าวแดกอ่ะรู้จักไหมเปิบข้าวแดกยังกินข้าวช้อนสั้นอยู่คุณรู้ใช่ไหมคะว่าความเยอะของฝรั่งมันคืออะไรบ้างคุณไปนั่งนะมันจะมีจานเรียงขึ้นมาเลยนะ1 2 3ไม่รู้จานเฮียอะไรของมันเยอะแยะแล้วก็ซ่อมมีดมันเรียงมาอย่างนี้เลยนะเรียงมาเนี่ยคุณกินต้องกินให้รู้เรื่องนะต้องกินจากข้างนอกเข้าข้างในนะมีกี่ชุดมึงต้องแดกให้หมดนะนั่นคือวิถีชีวิตของฝรั่งซึ่งเยอะแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดัดจริตหีบิดเป็นพวกมาดามฝรั่งแบบสุดชีวิตสุดลิ่มทิ่มดากนะจานต้องซุปก็คือซุปสเต็กก็คือทั้งบ้านกูเนี่ยจะบอกให้นะใช้ชามก้นลึกใช้ถ้วยฝรั่งมันใช้เป็นไหมกินข้าวใส่ถ้วยอ่ะนะกินข้าวใส่ถ้วยมันแดกเป็นไหมมันแดกไม่เป็นแต่เราเป็นใครอ่ะเราเป็นคนไทยวิถีป้าเลยเนี่ยกินข้าวในถุงยังกินได้เลยแต่ฝรั่งแม่งแดกไม่ได้อ่ะฮะแล้วทำไมต้องให้มาเปลี่ยนแบบฉันเป็นคุณนายอ่ะเฮ้ยกูเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะถ้าอยู่นอกบ้านกูจะต้องตั้งสติช้อนมีดแล้วมึงถนัดไหมกูถามจริงๆกูถามพวกมึงก่อนมึงถนัดไหมมึงส่งอาหารข้างซ้ายเข้าปากเนี่ยมึงถนัดไหมกูถามพวกมึงคำหนึ่งกูส่งอาหารเข้าปากข้างขวามาตั้งแต่เด็กๆแล้วทำไมกะโอ้ยกูร้อนแม่งมันร้อนจริงอ่ะมันเป็นขนสัตว์แท้ดัดจริตจริงค่ะแดกในบ้านน่ะแดกยังไงก็ได้คุณพูดถูกค่ะจะเอาขาขึ้นข้างหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะชันเข่าแดกก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอีพวกดัดจริตหีบิดทั้งหลายแหล่ที่ในบ้านเนี่ยที่มึงจะต้องมานั่งนั้นมึงทำที่บ้านมึงนะมึงอย่ามาลามถึงบ้านกูเข้าใจปะเนี่ยกูทำดัดจริตให้มึงดูกูมาดัดจริตให้มึงดูเนี่ยว่าชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้นะชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้นะชีวิตจริงน่ะมีโถกานะซึ่งเป็นสแตนเลสวางบนที่ร้อนได้อันนี้ชีวิตดัดจริตนะจ๊ะขอบอกนะนี่มาดัดจริตให้ดูจ้ะชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้ค่ะถ้วยกาแฟนะกับถ้วยกาแฟกับถ้วยชาอันเดียวกันกูถึงบอกว่าพวกมึงจะดัดจริตกันไม่ถึงถ้วยชานะคะนี่ถ้วยเปลือกไข่แล้วต้องมีจานแล้วก็ต้องดื่มอย่างนี้หืมนี่กูมาดัดจริตให้ดูชีวิตจริงน่ะหม้อสเตนเลสถ้าใครจำได้นะกาสเตนเลสนั่นน่ะต้มวางแม่งเลยแล้วก็ใส่ถุงชาไปเดือดถ้ามันร้อนมันเบาเย็นใช่ไหมกูก็เปิดใหม่นะแล้วก็แก้ถ้วยกาแฟเนี่ย
ซึ่งฝรั่งแม่งแยกกันโดยสิ้นเชิงอ่ะมึงจะไปดัดจริตตามเขาเหรอฮะกูสอนมึงคำหนึ่งอีดอกแล้วถ้ามึงอยากจะทำมึงทำที่บ้านมึงวันนี้กูมาดัดจริตอ้อบ้านกูใช่บ้านกูจะแดกยังไงก็ได้อันนี้ทำให้ดูเฉยทำให้ดูเฉยว่ากูมาดัดจริตให้มึงดูมากูมางัดไอ้เป็นชุดๆมาให้พวกมึงดูเนี่ยธรรมเนียมฝรั่งมันมีกันทุกบ้านไอ้ฮะไอ้พวกถ้วยจานเป็นชุดต้องเป็นทรงเป็นเซตน่ะทุกบ้านแต่ชีวิตจริงของคนน่ะแม่งบ้านกูจะใช้ยังไงก็ได้ถ้วยกาแฟเป็นถ้วยทรงหนาๆถ้วยชาคือแบบนี้แม่งฝรั่งแยกกันน่ะมึงแต่ทำไมอ่ะกูเทกูเห็นปู่กูอ่ะกินแก้วใสๆอ่ะเป็นถ้วยกาแฟชงเสร็จนะผูกูก็เอาน้ำชาใส่แล้วก็คงทนคนๆบางทีแกก็แดกบางทีแกก็เททิ้งแล้วแกก็เอาแก้วใบนั้นอ่ะเอาชาใส่แล้วแกก็กินกูก็กินมาแบบนั้นอ่ะชาวคุณดัดจริตนิดนึงค่ะดื่มชาไม่รู้ว่าคนไทยมันจะดัดจริตกันไปถึงไหนเอาชีวิตจริงๆของเราดีกว่าไหมฮะเอาชีวิตจริงๆของเราด้วยเราอยู่บ้านเราจะทำยังไงเอาอย่างนี้ไหมถ้าพูดความจริงให้พวกมึงจะเงิบนะกูเนี่ยบางทีอะชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันอะเออจริงหนูแป๊บหนูแฟซ่าบอกว่าตอนนี้คนไทยดัดจริตกันเยอะเสแดงมันบอกไอแดงเหรอจริงแล้วก็ชอบใช้ชีวิตแบบว่านั่นอ่ะฮ่องเต้ลิซึนอ่ะฝรั่งเขาก็ไม่ตดไม่เลอใส่มาอย่างอีหนิงทำมันน่าเกลียดอ๋ออันนั้นมันอย่าลืมว่าสื่อนี่คือสื่อสาธารณะเราก็ต้องรักษามารยาทนิดนึงอย่างอีหนิงทั้งที่ทั้งตดทั้งเลอใส่แล้วก็แดกจับนั้นก็เกินไปเชื่อว่าคนประเทศไหนๆเขาก็ไม่ทำสัญชาติอันนี้เรื่องจริงคุณพูดเมื่อกี้เนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยถูกนะคะคือถ้าเราออกสื่อมันไปทั่วโลกฝากถึงไอ้พวกเมียฝรั่งนะกูไม่ว่าหรอกที่มึงจะนั่งแดกแจ๊บ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 แล้วก็คุยไปด้วยไม่ว่าถ้าอยู่บ้านถ้าไม่ออกสื่อถ้าออกสื่อมันเป็นสาธารณะเหมือนมึงนั่งอยู่ในร้านอาหารมึงไม่อายเขาหรอกูถามจริงกูเนี่ยกินข้าวเหมือนพวกมึงทุกวันเลย3มื้อเนี่ยกูก็กินเหมือนปกติของพวกมึงอะแต่กูมาประดิษฐ์ประดอยไม่ได้กูก็เลยไม่ออกสื่อกูก็กินไม่ได้ต่างจากมึงแต่ออกสื่อไม่ได้ไอ้เหี้ยมันดูให้คนไทยดูแย่ไปเลยบางคนนั่งกินแจบแจบแจบปิดปากก็ไม่ปิดแถมยังแดกไปคุยไปไอ้เหี้ยจะอ้วกเข้าใจไหมเนี่ยจับถ้วยชายงี้เขาก็ไม่จับกันนะบางทีน่ะคุณธรรมเนียมฝรั่งเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีธรรมเนียมฝรั่งนั้นมันออกจะแนวแดวดัดจริตนะฮะแต่ขอโทษนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันใครอยากจะดัดจริตก็ดัดไปนานๆกูจะดัดทีอย่างอีหนิงน่ะมันตามสถุนเกินไปตามสันดานมันตามสันดานของมันอีหนิงเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่แบบว่าทุกคนยังไม่รู้นี่คืออีหนิงเนี่ยหน้าตามันไม่ใช่รูปโปรไฟล์นะมันอ้วนนะมันดำปากหนาแต่เรียกกูว่าอีปากเบี้ยวแต่มึงหน้ารวมๆกันมันตั้งอยู่กับกู2คนเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเอามองลงคนที่ขี้เหร่ที่สุดนะหาที่ติไม่เจอ เขามองลงที่มึงไม่ใช่มองลงที่กูนะอะเล่าให้พวกคุณฟังนะบางทีก็แบบหมั่นไส้พวกคนไทยเวลาได้ผัวฝรั่งหน่อยดัดจริตป้าไปกินข้าวข้างนอกอย่างสมมุติว่าป้าเคยเล่าพวกคุณฟังละไม่ใช่ไม่เคยป้าจะเป็นคนที่เวลาหิวเนี่ยมันจะกินเร็วพอจะกินเร็วเนี่ยมันจะไร้มารยาทเพราะฉะนั้นถ้าป้าจะไปงานใหญ่ๆนะอย่างงานไปกินข้าวกับเจ้าผู้ครองนครดูไบนะป้ากินข้าวไปแล้วนะรองท้องไปแล้วนะกินโปรตีนไปพอนะไม่ให้หิวดื่มนมไปพร้อมเราจะได้ทำตาม
ิบจากข้างนอกไล่มา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 จนช้อนของหวานนั่นแหละอ่ะหน้าตาจริงๆของอีหนิงคือรูปตามบัตรประชาชนของมันเฟซของฟ้ามีให้ดูนะเออใช่นะคะก็มาคุยให้พวกคุณฟังนะคะว่าบางคนเนี่ยมึงดัดจริตไปถึงเอาอย่างนี้นะถ้ามึงอยากจะทำอะไรทำที่บ้านมึงไม่ต้องมาบอกกูนะไม่ต้องมาบอกกูว่าชามสเต็กต้องฉายสเต็กชามหลุมต้องแกะกินข้าวราดแกงอย่างเดียวหรือกินแค่ซุปกูบอกนะซุปที่บ้านกูใส่ถ้วยนะจานแบบที่มึงเห็นนะคือข้าวแดกข้าวค่ะกูไว้แดกข้าวกูละทึเหนื่อยเพียกับอีพวกดัดจริตหีบิดนี่จริงๆกูถามจริงอ่ะมึงเกิดในวังหรออยู่เมืองไทยอ่ะถึงมาจะต้องแบบนะจานต้องชุดนั้นชุดนี้ชุดนี้ชุดนั้นนะอ่ะไปละนะคะเล่าให้ฟังนะว่าป้ามีความสุขนะเวลาเข้าป่านะบอกตรงๆเข้าป่ามีความสุขมากแล้วป้าเป็นคนกินง่ายนะป้าไม่ดัดจริตก็ดูป้าไม่ดัดจริตก็ดูดีอยู่นะก็ทำให้ดูเฉยๆว่าเออเนี่ยวันนี้ดัดจริตนะเนี่ยลินชาแบบผู้ดีนะดัดจริตหีบิดแบบใช้ต้องเป็นเซตนะคะเออประมาณนั้นดัดจริตให้ดูแต่จริงๆไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยไปปีนเอาขึ้นมาเนี่ยไปปีนตู้เอาลงมาเนี่ยมาดัดจริตให้ดูก็เห็นอีหนิงแอนด์เดอะแก๊งชอบติชอบดูถูกคนอื่นเขาโดยไม่เคยสำเนียกดูพฤติกรรมสันดานตัวเองว่ามันทุเรศขนาดไหนชอบดูตอนป้ายิ้มขำป้าขอดัดจริตแพลบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยป้านะนะเข้าป่าเนี่ยป้าจะมีกระติกใบหนึ่งนะกระติกใบหนึ่งกระติกเป็นโลหะข้างนอกข้างในใส่เย็นได้ใส่ร้อนได้นะฮะร้อนนี่ก็อยู่ได้ตั้ง48ชั่วโมงแล้วมันก็มีฝาแดกอันนั้นแหละแดกอันนั้นแหละเป็นคนไม่เรื่องมากนะคะเดี๋ยวก็ไปแล้วขอบคุณมากนะคะคุณเห็นว่าป้าน่ารักนะแสดงว่าคุณเป็นคนจิตใจน่ารักนะป้าเองก็เป็นคนเท่าเทียมกับพวกคุณนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบคือขอโทษนะคะป้าจะบอกเลยว่าป้ารู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอย่างเช่นอยู่ในร้านอาหารหรือว่าอยู่ในงานปาร์ตี้หรูๆป้าก็ใช้ชีวิตแบบป้าก็ดูคนอื่นเขาไงอาหารบางอย่างแดกไม่เป็นนะก็ต้องมองดูก็แดกกันยังไงวะกินอะไรก่อนวะนี่เรื่องจริงมันเรียนรู้ได้ทันทีเลยแอบดูเขาอ่ะไม่ได้เป็นนั่งจ้องเขาอย่างงี้นะแอบดูเขานิดนึงเอ้ยเขากินกันแบบไหนนะเรียนรู้ได้แต่บ้านเรานะเราใช้ชีวิตของเราแบบชิวๆนะสมัยก่อนเนี่ยป้ากินข้าวกับนายปิ่นโตอ่ะรู้จักปิ่นโตไหมล่ะปิ่นโตโบราณนะแต่ไม่ชอบมันอย่างนึงตรงรอยหยักน่ะกับข้าวกูชอบไปยัดอยู่ตรงนั้นน่ะเกลียดนะพอขอกับข้าวจะหมดแล้วนะป้าก็เอาข้าวเทลงไปแล้วก็เช็ดไอ้ตรงขอบๆให้หมดนะจากญี่ปุ่นนะจ๊ะป้าซามูไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจำไหมนะถ้าคุณเมื่อไหร่คุณคิดว่าคนเท่าเทียมกันคุณจะอยู่แล้วมีความสุขแล้วจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอีนั่นมันเป็นอย่างนั้นทำไมอีนี่มันเป็นอย่างนี้คุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยววันไหนป้าจะเล่าเรื่องราวของอุ้ยเสี่ยวป้อที่เป็นเพื่อนกับฮ่องเต้วันที่อุ้ยเสี่ยวป้อนะมันเจอกับฮ่องเต้รู้สึกว่ามันไปช่วยฮ่องเต้ตกน้ำได้ไงมันก็ไม่รู้สึกว่าฮ่องเต้คือฮ่องเต้นะฮ่องเต้วัยเด็กไงตั้งแต่เขายังเป็นไอ้เป็นลูกของเจ้าภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เคยอยู่ในโซเชียลนานๆแล้วป้ามีสีสันดีป้าก็ไม่รู้หรอกลูกเอ้ยว่าจะอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าคนเราเนี่ยนะ
เขาเรียกว่าอะไรความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าป้าไม่หายใจพวกนี้นะก็ไม่มาและแต่สิ่งที่พวกคุณจะลืมป้าไม่ได้ก็คือตรงนี้แหละคุยสนุกสนานเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อมันเป็นเพื่อนกับเจ้าชายอ่ะหมายถึงอาลูกฮ่องเต้กันละกันก่อนที่จะเป็นฮ่องเต้นะอารู้ไหมอุ้ยเสี่ยวป้อเป็นใครเป็นลูกกะหรี่เกิดในซ่องแต่พอเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ไม่รู้สึกว่าฮ่องเต้เป็นฮ่องเต้กับเป็นเพื่อนกันอ่ะพอมึงเป็นฮ่องเต้กูก็ไม่รู้สึกว่ามึงเป็นเพื่อนเป็นฮ่องเต้ก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนไงมันรู้สึกถึงความเท่าเทียมกันฮ่องเต้ก็ตอนที่เป็นฮ่องเต้แล้วกูก็ไม่อยากให้มึงรู้สึกว่าเป็นฮ่องเต้มึงก็แอบมาลักเขาเรียกว่าแอบมาเจอกันไปวิ่งเล่นโน่นนี่นั่นกันนี่แหละป้าอยากให้คนเราอ่ะอย่าไปนึกถึงฐานะคนนะคะคนมันเท่าเทียมกันถ้ามัวมานั่งคิดถึงฐานะอย่างนั้นคนนั้นฐานะเยอะคนนี้พอดีนั่นแหละประเทศชาติไม่เจริญคุณไปดูสิงคโปร์เธอเขาไม่สนใจอ่ะเขาเห็นเท่าๆกันหมดภูมิใจที่ได้รู้จักกับป้าป้าภูมิใจเหมือนกันละค่ะที่นั่งพูดปกติก็พูดนะพูดก็พูดนะไม่รู้ว่าอีหนิงเขาโตมาแบบไหนถูกเลี้ยงมายังไงเนาะคนที่ด่าได้ต่ำสะทุนขนาดนี้ชีวิตคงผ่านมาโหดร้ายกับเธอหน้าดูคิดว่าคงใช่อ่ะคนมันมีปมด้อยคิดดูได้ผัวฝรั่งนะผัวคนอื่นเขาได้ผัวฝรั่งนะซิมเปอร์เลยนะเขาต้องซื้อรถให้เมียขับถูกไหมแต่อีหนิงเนี่ยต้องระดมทุนของพวกเสื้อแดงอะซื้อรถให้ผัวขับว่าไตเอาไว้ไตแล้วอีหนิงอีจันยาจันไลก็เหมือนกันนะอีนี่ก็ได้ผัวคนอังกฤษแต่ตอแหลบอกอะกูก็เป็นทอมหมีดำแปดเนี่ยให้ผัวฝรั่งกระแทกหำอยู่เนี่ยแล้วผัวมึงก็ไปทำมาหาแดกเกาะมึงแดกอยู่นั่นน่ะเอาแย้มอีกคนนึงใช่อีหนิงในชีวิตมันคงแบบว่าบัดซบโหดร้ายอีหนิงต้องเจออะไรแย่ๆมาเนาะในชีวิตเนี่ยอันนะคะเดี๋ยวป้าจะวันนี้อาจจะกลับค่ำนะคะเพราะป้าตั้งใจแล้วว่าเอาอาหารเที่ยงไปนะอาจจะห่อแซนด์วิชง่ายๆก็แล้วกันก็แฮมอะแฮมมันมีกินง่ายนะป้าเห็นอย่างนี้นะขนมปังปิ้งก็ได้ไม่ปิ้งก็ได้เอาแฮมวางแดกได้เลยไม่ต้องเยอะแยะแอบดูมาตั้งแต่ว่าหวย30ล้านขอบคุณมากนะคะป้าออกคลิปมาก่อนหน้านะเป็น10ปีเลยไปนะเดี๋ยวป้าจะต้องไปละนะป้าจะออกเที่ยงก็ขอเตรียมอาหารหน่อยแล้วก็เราชวนผัวไปแล้วก็ต้องเตรียมให้เขาใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าบางทีเขาก็จะแอบจะเยอะนิดนึงคือไม่กินแฮมก็จะเอาไข่ดาวนะคะไข่ดาวใส่ขนมปังแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยให้เขาเลยใส่ในกระทะเลยนะใส่ในเนื้อไข่เลยแล้วก็วางให้เขาแล้วก็เราก็จะถามเขาว่าเอาสุกขนาดไหนเราทำได้แล้วเสร็จแล้วพอใส่ประกบกันเสร็จแล้วก็หั่นครึ่งแล้วก็ห่อฟอยล์มันกัดง่ายมันจะได้ไม่เละเทะนะของเขาชอบแบบนั้นแต่ของป้าเนี่ยขอให้มีชามีกาแฟเถอะนะขนมปังเปล่าๆก็กินได้ขนมปังเอาฮอทดอกไปด้วยนะเอาฮอทดอกแช่แข็งไปด้วยนะแล้วก็เสียบไม้เอามีดกูไปไหนวะเดี๋ยวมันสงสัยมันอยู่ในรถมันต้องมีมีดด้วยนะคะเราก็คิดแบบลินธนาเลยลินธนาอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เจอกันหุ้ยแต่ป้าอารมณ์ดีขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยคือเปลี่ยนเรื่องคุยไงเพราะเราไปคิดเรื่องนั้นมากๆอ่ะป้าถึงรู้ว่าคนเราคนไทยในไทยอ่ะพอคิดถึงเรื่องการเมืองเยอะๆคุณจะเครียดคุณก็ต้องผ่อนคลายนิดนะคะแล้วก็คิดเสียว่าเราต้องสู้นะคะเพราะประเทศนี้มันเป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของคนกลุ่มเดียวที่จะกำหนดชะตาชีวิตอ่ะกูจะให้ใครเข้ามาก็ได้กูจะให้ใครออกก็ได้ใครไม่ได้อย่างใจกูก็ไม่สนใจแล้วใครจะมาทำให้ประชาชนรักเกินหน้าเกินตากว่าระบอบสภาสีน้ำเงินเลยรักอะไรก็เอางี้ก็แล้วกันรู้ๆกันก็แล้วกันนะสู้นะไม่สู้ไม่มีทางชนะแต่การสู้แบบไหนอ่ะให้รอดพ้นจากกฎหมายรอดพ้นจากการถูกฆ่าคุณต้องเรียนรู้นะคะ
คุณต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากหลายครั้งหลายคราวแล้วก็มีหลายคนแก่สมัยพฤษภาธมินก็มาบอกว่าเงาสึนามิของพฤษภาธมินกำลังจะเกิดขึ้นคุณจำได้ใช่ไหมคะพฤษภาธมินมันฆ่าคนไปเท่าไหร่พวกมันมีปืนขอให้ป้าสบายใจกลับมานะเวลาป้าเข้าป่าแล้วเนี่ยป้าว่าป้าสบายใจเพราะมันงานมันเยอะงานมันเยอะเดินเสร็จนะเดี๋ยวจะต้องแบบมานั่งต้มกาแฟกินนะสามีป้าเนี่ยป้าจะให้เขานอนก่อนคือรถเราเนี่ยสามารถนอนได้2คนนะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยจะไม่นอนไม่แน่อาจจะกลับมาดึกๆก็ได้นะคะดึกๆหรือว่านอนแม่งถึงเช้าเลยกลับมาตีสี่ตีห้าไปเลยเพื่อนญี่ปุ่นแนะนำให้ดูคลิปป้าเลยติดใจเลยล่ะขอบคุณมากนะที่มาฟังคนแก่บ่นแต่ป้านะยอมติดคดีเยอะแยะไปหมดเลยขออย่างเดียวขอเป็นกำลังใจพวกคุณป้าทำอะไรไม่ได้จริงๆป้าอยู่เมืองนอกคนที่จะสู้ได้คือคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะคนที่มีชีวิตปกติทั่วไปเราไม่ค่อยเขาด่าอะไรแบบนี้อ๋อลินธนาบอกเพราะคนที่มีชีวิตปกติทั่วไปเขาเราไม่ค่อยเห็นเขาด่าอะไรแบบนี้ค่ะบุญมากถูกต้องค่ะคุณลินธนาคือคนพวกนี้จิตก็ป่วยเขาป่วยจิตถามว่าป้าสะทุนได้อย่างเขาไหมไม่มันละอายทำไม่ได้นะแล้วก็ฝากถึงคนที่เห่าคลิปกูอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฝากถึงทุกคลิปเลยต้องฝากนะคะฝากถึงผู้กำกับการตำรวจภูธรอุดรนะคะมีคนเอาชื่อคุณมาแอบอ้างนะคะว่าเป็นน้องสาวคุณแล้วตบทรัพย์คนในไลน์นะคะแล้วก็สร้างกรุ๊ปไลน์มาเป็น10-20กรุ๊ปเลยนะคะเนี่ยมันก็แบบเดียวกันกับคือเอางี้ละกันป้าบอกให้พวกคุณรู้กันละกันนะคะอยากรู้อะไรเดี๋ยวป้าจะมาค่อยๆบอกนะคะมันก็นั่งเห่าคลิปป้าน่ะก็เห่าไปดิเหมือนหมาเห่าเครื่องบินน่ะเครื่องบินต้องสนใจเหรอใช่ใช่อีหนิงมันสะทุนเกินเบอร์ไปนะคะหนิงอีหนิงอีหน้าผีสิงอีปิงนรกหยุดได้แล้วหยุดตบทรัพย์คนเสื้อแดงได้ละมึงไปมึงพอได้ละอายบ้างหนิงมึงเป็นเมียฝรั่งนะหนิงนะเมียฝรั่งคนอื่นน่ะมีแต่เงินเขาส่งกับไทยแต่คนอย่างมึงน่ะมีแต่ให้มึงให้คนไทยคนเสื้อแดงในไทยส่งให้มึงอ่ะฮะมึงดราม่ากูไม่เชื่อว่ามึงป่วยวันเนี้ยมึงโกหกเรื่องราวของเบาหวานกูเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มึงผ่านมาตลอดเวลามึงโกหกมึงหลอกลวงกูมาเป็น10ปีกว่าป้าบอกเลยนะคนพวกยังอีหนิงอีเละจันยาจังไหลแล้วก็แก๊งไฟเย็นอีแยมลมชลีหีไหวคนพวกนี้นะมันใช้วาทกรรมโอ้ลมปฏิโลมกับคุณน่ะคุณต้องยอมควักกระเป๋าเอาตังออกจากกระเป๋าคุณได้ก็แล้วกันเป็นไปได้อย่าไปคุยกับมันถ้าไม่อยากเสียเงินเดี๋ยวมันจะหลงขลมมันนะคะป้าบอกได้เลยกูไม่เอาตังค์ใครคนที่กูจะตบทรัพย์ได้อย่างเดียวอ่ะคนเดียวผัวเรา นะคะบ๊ายบายนะแล้วเดี๋ยวป้าไปนอนกินชาในป่าเดี๋ยวมามันต่ำเกินไปที่คนเขาจะรับได้ไม่แปลกหรอกค่ะที่ไม่มีใครออกมาแฉนางเพราะคงอินใช่ๆงั้นเดี๋ยวขอตอบนะคะมันต่ำเกินคนทั่วๆไปที่เขาจะรับได้นะคะไม่แปลกหรอกค่ะที่ไม่มีใครกล้าออกมาแฉอีนางหนิงเพราะกลัวอีนางหนิงหน้าผีสิงต่อให้มันด่าด้วยคำต่ำๆแบบนี้เอาอย่างงี้ป้าจะฝากบอกคนที่มันด่าคุณนะคุณอย่าไปคิดว่ามันด่าคุณคุณคิดว่าการที่ออกมาแฉมันน่ะเหมือนเอาน้ำร้อนสาดหมาแล้วเวลาหมามันดิ้นทุรนทุรายแล้วเห่าใส่คุณเนี่ยคุณต้องรู้สึกอะไรไหมคะนั่นแหละค่ะนึกอย่างนี้เลยว่ามันไม่ได้ด่าเราหรอกแต่หมามันกำลังดิ้นทุรนทุรายนี่แหละกูออกมาแฉมึงตัวจริงกูเนี่ยอยู่กับมึงมาเป็น10ปีไอสัตว์เมื่อไหร่มึงจะหยุดเรื่องตบทรัพย์คนเมื่อไหร่มึงจะหยุดอีหลานสารละเลว
รอบหลังโอ้ยเซฟไฟเย็นเป็นไงคะองค์การอิมิเกรนต์เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้แล้วเงินไปไหนจ๊ะอันแน่นะแล้วหนิงก็ออกรถใหม่นะรถแวนแล้วยังมีค่าอย่างอื่นอีกหนิงสั่งจ่ายได้นะคะคนนั้นเท่านี้คนนี้เท่าคุณลองคิดว่ามันได้เงินขนาดไหนบอกอาชีพเดียวที่มันหาเงินได้ง่ายที่สุดและเยอะที่สุดคืออาชีพรับบริจาคงานที่ง่ายที่สุดคืองานสร้างวาทกรรมนะคะพูดจาเขาเรียกว่าโอ้ลมปฏิโลมเนี่ยนะคลิกกูให้โง่เองที่กูให้มันกูไม่หยุดนั่งรถใหม่ของกูดีมากอ่ะกูสร้างบ้านเออเดี๋ยวมีโครงการสร้างบ้านใหม่ให้หนิงอีกกูรอสมน้ำหน้าพวกมึงที่ให้นะเอาแค่นี้กูรอเถอะนะป้าเข้มแข็งไปจัดพวกขอทานพวกขอทานยังไม่ทุเลศเท่ากับพวกนี้ป้าแม่งมิจฉาชีพที่มันแฝงเข้ามาใส่เสื้อแดงว่ะใส่เสื้อประชาธิปไตยนะคะไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะไปสักที